เกิดมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความฝันที่ไม่กล้าฝันที่อยากจะทำให้ฝันเป็นจริงถึงเวลาแล้วที่เราจะทำตามความฝันให้เป็นจริงแม่พูดยังกับประกวดนางงามวสานสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าแปลกตาไปนะคะใช่ค่ะนัตตี้มีโปรเจกต์พิเศษมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ยังจะไม่ได้ดูนะคะก็คือว่าโปรเจกต์นี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยที่ติดตามนัตตี้นะคะจะได้รู้นัตพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ซึ่งโปรเจกต์นี้นะคะจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักนัตตี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองหลายคนติดตามอยู่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเกิดมาทั้งทีเนี่ยอยากทำอะไรบ้างในชีวิตนี้นะคะก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะเล่าก่อนว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็คือว่าวันนั้นนะคะพานัตตี้กำลังจะนอน มันเข้ามาในหัวแวบเข้ามาในหัวเองเลยประมาณตอนประมาณตีสองนะคะก็คือว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะก็ทุกคนแหละทุกคนเกิดมาต้องแบบว่ามีความฝันว่าในชีวิตนี้ที่เราแบบเกิดมาบนโลกใบนี้เราอยากที่จะทำอะไรบ้างใช่ไหมนัตตี้ก็เป็นคนหนึ่งไว้ที่มีความฝันนะคะแล้วก็มันเป็นความฝันมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆเลยแล้วก็ตอนความฝันตอนโตก็มีเหมือนกันนะคะคือมีหลายอย่างมากๆที่อยากทำคือเกิดมาทั้งทีน่ะขอทำแล้วตายแล้วก็ไม่เสียใจก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานั่นก็คือเป็นสารฝันเดอะซีรีส์เป็นสารฝันเดอะซีรีส์ฝันที่นัตตี้เคยฝันที่อยากจะทำให้เป็นจริงแต่มันไม่มีโอกาสที่จะเป็นจริงนัตตี้เลยมาสร้างความฝันให้ตัวเองในช่องทางของตัวเองนี่แหละนะคะทุกคนก็จะได้แบบว่ารู้จักนัตตี้มากยิ่งขึ้นรู้จักแบบตัวตนมากยิ่งขึ้นว่าเออนัตตี้มีความฝันที่อยากจะทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้คลิปนี้ที่ปล่อยในวันนี้นะคะจะยังไม่ได้ดูนะคะแต่ว่านัตตี้มาเล่าให้ฟังว่าจะมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมานะคะนัตตี้บอกเลยว่าโปรเจกต์นี้เป็นอะไรที่ตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องกล้ามากจริงๆเพราะคือมันเคยเป็นความฝันอะเข้าใจไหมคือมันเป็นความฝันที่เราแบบไม่กล้าทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่กล้าเป็นอะแต่ว่าเราจะพยายามทำความฝันของเราให้เป็นจริงเราจะสร้างความฝันของเราให้เป็นจริงด้วยตัวของเราเองมืออยู่คนเดียว มาสั้นๆคลิปนี้นะคะก็มาให้ดูลุคนี้ด้วยแหละนะครับสารฝันเดอะซีรีส์ตอนที่1เราจะได้ดูกันในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา6โมงเย็นแต่ว่าตอนแรกจะเป็นฝันอะไรก็รอติดตามในวันพรุ่งนี้เลยเลยกว่านะคะตื่นเต้นมากๆเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วกันเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายบกมือแบบนางงาม